ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไหวไหมนักข่าวสายทำเนียบรัฐบาลแฉโฆษกรัฐบาลไม่ทราบว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลทราบหรือไม่ว่านักข่าวสายทำเนียบรัฐบาลเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงการทำงานของโฆษกรัฐบาลนฤมลพิญโยสินวัฒน์ว่าอย่างไรกันบ้างเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็ได้ว่า1เดือนที่ผ่านมาหลังจากทำเนียบรัฐบาลกลับมามีชีวิตชีวามีมาตรการคลายล็อกการแถลงข่าวของสื่อมวลชนการแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ของทั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีการประชุมต่างๆกลับมาเป็นปกติแต่ขณะเดียวกันปรากฏว่าท่านโฆษกรัฐบาลก็มีวิถี New Normal นั่งบนโต๊ะแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่จบการแถลงเลยสักครั้งเดียวมีธุระต่อทุกครั้งจนเป็นที่พูดถึงอย่างมากว่านายกรัฐมนตรีเรียกใช้งานด่วนหรือไม่หรือต้องเข้าประชุมคณะกรรมการอะไรในทำเนียบรัฐบาลต่อหรือไม่หรือต้องรีบไปประชุมพักต่อทำให้1เดือนที่ผ่านมาเกิดภาพซ้ำๆทุกวันอังคารเมื่อใดที่ท่านโฆษกรัฐบาลแถลงมติครม.ส่วนของตัวเองจบท่านโฆษกรัฐบาลก็ลุกพรวดออกจากเก้าอี้แถลงพุ่งทะยานออกจากตึกนารีสโมสรทันทีทุกครั้งโดยที่ไม่อยู่ตอบคำถามประหนึ่งไม่อยากตอบคำถามนักข่าวทั้งที่เป็นโอกาสของรัฐบาลในการที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากนักข่าวสงสัยในรายละเอียดในมติครม.ที่รัฐบาลจะต้องสื่อสารไปยังประชาชนในการแก้ปัญหาต่างๆการประชุมครม.สัปดาห์ล่าสุดก็เช่นกันท่านโฆษกแถลงจบในส่วนของตัวเองปุ๊บในขณะที่นักข่าวกำลังก้มหน้าก้มตาจดข้อมูลเงยหน้าขึ้นมาอีกทีอ้าวโฆษกหายไปอีกแล้วจนบางเรื่องบางวาระที่โฆษกแถลงเอาไว้นักข่าวต้องเอ่ยปากขออนุญาตอีก2รองโฆษกรัฐบาลคือรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลจากพรรคประชาธิปัตย์กับไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกรัฐบาลจากพรรคภูมิใจไทยว่าขอถามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านโฆษกรัฐบาลแถลงจากรองโฆษกรัฐบาลหน่อยว่ารายละเอียดที่โฆษกรัฐบาลแถลงเป็นอย่างไรเพื่อจะได้สื่อสารและลงข่าวต่อไม่ผิดเพี้ยนซึ่งเดาได้ว่าอาจจะมีข้อโต้แย้งกลับมาว่าแม้ตัวโฆษกรัฐบาลไม่อยู่ให้ถามในห้องแถลงข่าวแล้วก็จริงแต่ก็ยังทำหน้าที่ด้วยการส่งข่าวทางไลน์ให้นักข่าวอยู่เหมือนเดิมอันนั้นก็ว่ากันไปแต่คำถามคือทีมประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลไม่เสียดายโอกาสในการสื่อสารผลงานของรัฐบาลไปยังประชาชนหรืออย่างไรถ้าหัวใจของการทำหน้าที่ของรัฐบาลคือการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและแก้ปัญหาให้กับประชาชนแต่กลับถูกละเลยในการแถลงชี้แจงให้ประชาชนรับทราบอย่างครบถ้วนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ